หนูจ๊ะหนูต้องมาต่อหลังลุงนะอะไรลุงฉันรีบลุงก็ต่อหลังฉันไปสิจะอะไรนักหนาไม่ได้นะจ๊ะลูกค้าของลุงอ่ะเขารออาหารอยู่ถ้าลุงไปส่องช้าลุงต้องโดนคอมเพลนแน่ๆเลยลุงไม่อยากตกงานสงสารลุงเธอหน้าหนูวันนี้ลุงวิ่งได้ไม่กี่รอบเองเอ๊ะนี่ลุงคงยังไม่เข้าใจสินะว่าลุงเป็นแค่คนส่งอาหารกระจอกกระจอกอ่ะไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้ไปรอไกลๆเลยไปไปแหมหนูทำไมพูดกับลุงแบบนี้ล่ะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฮะก็ลุงมันต่ำจริงๆนี่แก่ก็แก่ยังไม่เตรียมสังขารนี่จะลงวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนี่คุณทำไมถึงต้องทำกับลุงถึงขนาดนี้ด้วยนี่คุณมาแซงคิวเขานะแล้วมาพูดจาหมาๆอย่างนี้กับลุงได้ยังไงก็มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเองฉันแค่ทำให้มันรู้ไงฉันผิดตรงไหนไม่ทราบหัวแดงลุงไม่เป็นไรใช่ไหมคะลุงไม่ได้เป็นอะไรครับขอบใจหนูมากๆเลยนะค่ะถอยไปเลยลุงไปต่อข้างหลังนู่นเอ๊ะคุณทำไมถึงไม่ไปต่อแถววะไม่มีมารยาทเออผมไม่มีมารยาททำไมอีกอย่างนี่มันก็เรื่องของผมคุณมายุ่งอะไรพ่อหนุ่มอย่าแซงหน้าลุงเลยแค่นี้ลุงก็ไปส่งของช้าอยู่แล้วอันนั้นมันก็เรื่องของลุงมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ฉันกับลุงอ่ะมาก่อนคุณนะหล่อซะเปล่าแต่สันดานเสียมาก่อนแล้วยังไงหรอใครเป็นคนกำหนดว่าต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังพ่อหนุ่มลุงขอร้องอ่ะลุงยืนอยู่ตรงนี้มาชั่วโมงนึงแล้วข้าวลุงก็ยังไม่ได้กินเลยถ้าแบบเนี้ยผมแซงคิวได้หรือยังเงินพวกเนี้ยถือว่าเป็นค่าเสียเวลาที่รอออเดอร์นานๆแล้วนะว่าจะแน่เอาไม่มองอะไรอ่ะอย่าขัดขืนนะเอากระเป๋าไปไปตำรวจมาตำรวจมาเอาขึ้นมานะไอ้แกเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมถ้าเงินฉันหายไม่เต็มบาทเดียวอ่ะฉันจะแจ้งตำรวจจับแกขึ้นมาครับคุณลุงค่อยๆลุกนะครับคุณก็ลองดูเงินในกระเป๋าสิว่ามีอะไรหายหรือเปล่าไม่มีอะไรหายงั้นคุณก็ควรจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณคุณลุงเขาซะเรื่องอะไรฉันต้องขอโทษด้วยกลมไม่กินไม่เป็นไรนะลุงคนแบบนี้ไม่ควรไปช่วยเหลือมันด้วยซ้ำไม่เป็นไรพ่อหนุ่มลุงอ่ะเต็มใจช่วยเขางั้นลุงไปรับออเดอร์นะครับเดี๋ยวไม่ทันจริงด้วยพ่อหนุ่มลุงต้องรีบไปต่อแถวไปรับออเดอร์กันลุงครับลุงไม่ต้องไปต่อแถวแล้วครับผมว่าออเดอร์ของลุงน่าจะเสร็จแล้วนะจริงเหรอแล้วพ่อหนุ่มรู้ได้ยังไงก็ผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับจริงเหรอครับครับขอบคุณพ่อหนุ่มมากเลยนะไปครับไปรับออเดอร์กัน
ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ